พัชรินทร์ควงแทนตะวันหัวฉลุยเข้ารอบก่อนรองเทนนิสประเทศไทยกีฬาวันที่13กันยายน2567 17:02 น.การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่84ประจำปี2567ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง1 ล้านบาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่13กันยายน2567ในประเภทเดี่ยวเป็นการแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวอีฟพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักเทนนิสสาวขอนแก่นดีกรีแชมป์เก่าและยังเป็นเจ้าของแชมป์หญิงเดี่ยวศึกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพปีนี้ถึง6สนามด้วยการโชว์ฟอร์มมือวางอันดับหนึ่งของรายการใช้ชั้นเชิงและประสบการณ์หวดเอาชนะมายาบุญญาอรุณเนตรนักหวดดาวรุ่งจากกทมได้แบบสบายมือด้วยสกอร์6-1และ6-1พัชรินทร์ควงแร็กเก็ตคู่ใจผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับธนัชพรยังหมดมือวางอันดับ7จากชลบุรีที่ชนะผ่านบุญยวีธรรมชัยวัฒน์มือวางอันดับ10จากนครราชสีมาทางด้านประเภทชายเดี่ยวแทนตะวันทัศน์เดโอมายอลิแม็กจิโอลินักเทนนิสหนุ่มหล่อนักแสดงและนายแบบลูกครึ่งไทยอิตาลีจากกทมก็บรรเลงเพลงหวดได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะจุลเจลดีทัพไทยจากกทมโดยไม่เสียเกมหวด 6-0 และ 6-0 แทนตะวันผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเลิศชัยรณรงค์มือวาง16จากภูเก็ตและฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2จากลพบุรีในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบ16คนธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์ขอนแก่นชนะสุภวัฒน์แซ่อุ้ยภูเก็ต6-4 3-0 เรดเจ็บเข่าชยานนท์แก้วสุทธอสระบุรีชนะปันวัฒน์สุดที่สมบูรณ์ลำปาง6-4 6-4 หญิงเดี่ยวรอบ16คนพรณพัฒน์หงส์จำรัดศิลป์นครปฐมชนะปายจิรวานิจเจริญนนทบุรี6-0 พินลพัฒน์ลิงกทมชนะพิมมาดาลินกทม 6-1 6-4 พิมมาดาทองคำสุราษฎร์ธานีชนะพชรนินทนาชนะภูเก็ต 6-1 6-0รีบลงทะเบียนนายกรัฐมนตรีเล็งใช้แอปทางรัฐจ่ายเยียวยาน้ำท่วมเงินถึงมือเร็วโดยตรงการเมืองวันที่13กันยายน2567 17:56 น.นายกรัฐมนตรีแนะประชาชนลงทะเบียนแอปทางรัฐชี้เป็นช่องทางสำรวจสะดวกจ่ายเงินเยียวยาสั่งรับมือน้ำเข้าหนองคายเร่งนำตัวเลขเสียหายเยียวยาเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่17กันยายนเมื่อเวลา15:05 น.วันที่13กันยายนที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เชียงรายว่าตนและรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่2จุดคือที่แม่สายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอบคุณทุกภาคส่วนจากใจจริงที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันเวลาช่วยกันเต็มที่ทำให้สถานการณ์ที่หนักเบาลงจากการพบกับประชาชนได้ให้กำลังใจกับคนที่เข้ามาช่วยเหลือด้วยเพราะหน้า งานค่อนข้างหนักมากจึงขอส่งกำลังใจตรงนี้ให้ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือและจิตอาสาทุกคนขอให้ดูแลตัวเองด้วยเพื่อจะได้มีแรงไปดูแลประชาชนต่อส่วนเรื่องอาหารและน้ำไม่ต้องห่วงเพราะทุกภาคส่วนได้เตรียมการและดูแลอย่างเพียงพอแล้วและได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้ระดับน้ำลดลงมาเรื่อยๆและส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมได้เกือบจะหมดแล้วเหลืออีกจำนวนไม่มากส
ึ่งวันนี้จนถึงพรุ่งนี้กระแสน้ำที่แรงและเชี่ยวจะน้อยลงเรื่อยๆจะเริ่มส่งเรือท้องแบนเข้าไปช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ออกมาได้ตรงนี้ขอให้ประชาชนที่ติดตามอยู่ได้มีความสบายใจขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนที่ปอแม่สายจริงๆแล้วพื้นที่ติดกับเมียนมามีการบุกรุกทำให้ช่องทางการระบายน้ำแคบลงทำให้การระบายน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควรถือเป็นปัญหาระหว่างประเทศที่ต้องคุยกันในรายละเอียดต่อไปในอนาคตซึ่งได้โน้ตสิ่งจำเป็นเหล่านี้ไว้แล้วถ้ามีโอกาสก็จะรีบแก้ไขตรงนี้ให้เร็วที่สุดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระหว่างที่ลงพื้นที่วัดพรหมวิหารส่วนมากที่เจอเป็นชาวเขาที่ไม่มีบัตรประชาชนซึ่งตรงนี้ต้องพูดถึงเรื่องการเยียวยาบุคคลเหล่านี้ที่ไม่มีบัตรคนไทยจึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งมาตรการพิสูจน์สัญชาติให้เร็วที่สุดให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนเส้นทางคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงเร่งซ่อมแซมสะพานที่ขาดเพื่อให้สัญจรไปมาได้ง่ายขึ้นหลังจากน้ำลดลงแล้วขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้ย้ำว่าไม่ให้ขึ้นราคาสินค้าสิ่งที่จำเป็นเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพิ่มเติมต้องเสียเงินซื้อสินค้าเกษตรหรือสินค้าจำเป็นของตัวเองพร้อมกันนี้ฝากประชาชนหลังน้ำลดแล้วขอให้ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนให้กลับมาสู่เหตุการณ์ปกติเร็วที่สุดรัฐบาลจะหางบประมาณเยียวยาตรงนี้ให้อย่างแน่นอนในเรื่องการเยียวยาตอนนั่งเครื่องบินมาได้พูดกันถึงแอปทางรัฐที่เราใช้ลงทะเบียนในเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเวลานี้เหลืออีก2วันในการลงทะเบียนจริงๆแล้วอยากให้ทุกท่านลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเพราะตรงนี้จะเป็นช่องทางง่ายที่สุดที่เราจะติดต่อกับประชาชนได้เพราะในอนาคตเราต้องไปสู่ดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์อยู่แล้วอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้ทุกคนลงทะเบียนให้รู้ว่าแหล่งที่พักอาศัยอยู่ที่ไหนกันบ้างตรงไหนเป็นที่ประสบภัยเพื่อที่รัฐบาลสามารถจ่ายค่าเยียวยาได้รวดเร็วถึงมือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามถึงสถานการณ์เชียงรายจะคลี่คลายเมื่อใดเนื่องจากนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เตรียมรับมือน้ำที่จะลงไปหนองคายและเลยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้ให้ทางการแจ้งไปยังหนองคายและว่าน้ำจะไปทางหนองคายและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเบาลงขอย้ำว่าครั้งนี้ทุกคนมีความตั้งใจมากๆที่จะเยียวยาอย่างจริงจังดังนั้นขอให้ประชาชนรักษาชีวิตของตนเองไว้เมื่อรู้ว่าจะมีน้ำไหลมาขอให้ออกมาจากบ้านเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้จากที่รับรายงานวันนี้สถานการณ์น้ำที่เชียงรายเริ่มดีขึ้นน้ำเริ่มลดลงเรื่อยๆส่วนฝนที่ตกลงมาก็ไม่ได้มีปริมาณมากพอที่จะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและเกิดน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นขอให้ชาวเชียงรายสบายใจได้ว่ามันหยุดแล้วแต่อาจจะมีฝนตกลงมาบ้างส่วนเรื่องพายุนั้นไม่มีเมื่อถามว่าได้มีการรายงานความเสียหายเบื้องต้นมาแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการแต่เราได้มาเห็นแล้วซึ่งการลงพื้นวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีหลายภาคส่วนพร้อมแนะนำให้เราเลยว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างเมื่อถามว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่17กันยายนจะเร่งนำเรื่องการสำรวจความเสียหายและเยียวยาเข้าหารือหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีน่าจะมีแน่นอนและการประชุมเล็กประชุมย่อยเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า 16-17 กันยายนจะเรียกหลายฝ่ายมาพูดคุยกันเช่นเรื่องแอปพลิเคชันทางรัฐจะเรียกนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาพูดคุยว่าทำอะไรได้บ้างและการลงพื้นที่วันนี้รองนายกรัฐมนตรีมาหลายท่านฉะนั้นสิ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน
ท่านจัดการแน่นอนเมื่อถามว่าแอปทางรัฐจะป้องกันการทุจริตในการจ่ายเงินเยียวยาด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อเป็นระบบดิจิทัลแล้วเรื่องนี้จะถูกสกรีนโดยปริยายก็เป็นเรื่องที่ดีอยากให้เกิดขึ้นจริงเพราะอยากให้เงินเยียวยาถึงชาวบ้านได้เร็วเพราะได้รับการเสนอแนะว่าได้รับการเยียวยาจริงแต่ใช้เวลานานมันก็จะลำบากอันนี้พยายามจะแก้ปัญหาจริงนี้